สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Seno Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับข้อมูลของบอสใหม่ในแพท 4.0 อย่าง Iwin สูตร Copilia และ Copilius นะครับซึ่งบอส2คนนี้เนี่ยมีความสำคัญก็คือเขาจะดรอปเป็นแกนพลังงานซึ่งใช้ในการอัปเกรดตัวละครฝั่งฟอนเทนบางตัวนะครับทีนี้ในเคสของเจ้าแกนพลังงานเนี่ยด้วยความที่มันมี2อันใช่ไหมและบอสอันนี้เป็นบอสคู่นะครับให้จำไว้อย่างหนึ่งก่อนตรงส่วนของคนผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสีดำพลังสสารตรงส่วนของคนผู้ชายเนี่ยจะเป็นสีขาวพลังวิญญาณนะครับอันนี้จำก่อนนะเพื่อจะเอาไว้ใช้แก้กิมมิกนะฮะทีนี้เราต้องมาคุยกันก่อนนะครับทำไมผมไม่จำแบบนี้คือหลักๆกิมมิกของฟอนเทนเนี่ยเป็นการนำเอาท่าตรงข้ามไปซัดใส่นะฮะเขาเนี่ยก็จะมีการกระตุกหรือการที่หยุดชะงักไปนะตามสภาพนะครับเหมือนพลังงานระเบิดอะไรทำนองนั้นซึ่งครั้งนี้เนี่ยตัวละครที่มีความสามารถในการทำกิมมิกนี้ปัจจุบันสำหรับตัวแจกก็จะมี MC น้ำนะย้ำนะครับว่าต้องเป็นธาตุน้ำกับฝั่งของน้องลิ้นนี่ตัวนี้เป็นน้องนักมายากลคนนี้นะครับ4ดาวแจกฟรีเนาะที่แจกมาในแพ็คนี้เลยซึ่งตรงส่วนของฮิตที่มีกิมมิกพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการกด E เสร็จปุ๊บสังเกตนะของ MC จะมีคล้ายดาบสีเหลืองพุ่งออกไปใช่ไหมอันนี้จะเป็นพลังวิญญาณกับการของลินเน็ตนะครับอันนี้เวลาเรากดไปสมมติกด E แตะปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีดาบสีดำๆพุ่งออกไปนะครับนี่นะตามหลังเป็นแบบนี้2ตัวนี้ก็จะใช้แก้กิมมิกของตัวบอสกันนะฮะทีนี้ในเคสของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากฝั่งผู้หญิงซึ่งวิธีการเข้าต่อสู้กับบอสเนี่ยถ้าสมมุตินะฮะมาถึงตรงนี้แล้วนะเพื่อนๆ เข้าไปสู้เลยไม่ได้นะครับบอสจะเต้นรำอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่หันมาสนใจเราวิธีการต่อสู้ก็คือต้องวิ่งมาที่คนคนนี้แล้วเราก็บอกว่าเราจะต่อสู้กับใครโดยเราจะเลือกเป็นฝั่งผู้หญิงก่อนนะฮะก็คือโคปิเลียอันนี้นะมาโคปิเลียสีดำพลังสสารนะครับใช้ MC แก้ได้ MC จะเป็นพลังวิญญาณนะครับแต่ว่าต้องเป็นฮิตที่มาจากสกิล E ซึ่งเป็นดาบสีขาวเท่านั้นนะอันนี้ผมย้ำให้นะครับนี่บอสนี่ก็จะมีท่าโจมตีประชิดเยอะพอสมควรเลยแหละจริงๆถ้าเอาตัวที่มีความสามารถในการโจมตีสักระยะกลางมาก็จะชิวๆหน่อยนะฮะพอดีผมใช้เป็นทีมฮีลเลอร์นะเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าตัวเองจะไม่ตายก่อนเห็นกิมมิคโอเคจะเริ่มแล้วเดี๋ยวสังเกตดีๆนะครับสักพักนึงบอสเนี่ยจะมีคล้ายๆเกาะสีดำออกมาซึ่งเป็นตรงส่วนของพลังสสารนะครับเราก็กด E นะครับซัดใส่เลยนะเนี่ยโดนแล้วเสร็จปุ๊บตัวส่วนของตัวสกิลบอสก็จะน้อยลงไปนิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆถ้าสมมุติเป็นสำหรับคนผู้หญิงนะแต่คนผู้ชายนี่จะเห็นชัดหน่อยนี่เราอาศัยทีนึงนะครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติเราใส่3ทีปุ๊บคนผู้หญิงก็จะชะงักไปนะตอนช่วงที่เขามีไอสถานะเนี่ยครับแต่ก็แน่นอนแหละต้องใส่ทันด้วยโอเคขอดาบอีกทีนึงเนี่ยครับอย่างนี้อันนี้คือการชะงักทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอดาบสีเหลืองๆเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นคูลดาวน์แยกกับสกิลปกตินะครับซึ่งคูลดาวน์เขาเนี่ยครับนี่ถ้าดูจากตรงนี้ก็คือ9วินาทีนะส่วนคูลดาวน์สกิลตัวนี้อยู่ที่10วิเท่ากับว่าเราใช้ดาบแซกคูลดาวน์ตรงส่วนของเจ้านี่ไม่ได้นะครับอันนี้มันถูกแยกไปเลยนะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นข้างของ MC นะฮะแน่นอนเดี๋ยวเรากดให้ดูทีหนึ่งนะในสิ้นผมพอเหลืออยู่นะครับก็เลยกดได้ก็จะได้เป็นสีดำซึ่งตอนนี้คนที่ใช้นี่ก็น่าจะเป็นแค่น้องลิ้นคนเดียวนะครับลินเน็ตนั่นแหละน้องนักมายากลที่เป็นคนน้องนะครับนี่นะคนผู้หญิงนะครับนี่คนนี้สเต็ปของเราเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยคือเราเนี่ยก็มาคุยกับเขาแล้วก็เลือกเป็นคนผู้ชายนะครับถ้าจะสู้กับคนผู้ชายมาเราเข้าไปกันนะครับทีนี้คนผู้ชายเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายหน่อยเราก็ซัดไปนะครับตามปกติเลยจริงๆถ้าสมมุติไม่ได้ใช้ตัวละครที่เอามาแก้กิมมิคเกาะของคนผู้ชายเนี่ยผมค่อนข้างแนะนำให้ติดตัวละครไฟมานะครับเพราะว่าเกาะเขาเนี่ยเป็นเกาะธาตุน้ำแข็งตามจริงแล้วณตอนนี้นะถ้ายังไม่เข้าอาบิสก็บอกเลยว่าบอสเนี่ยเลือดน้อยนะฮะเลือดน้อยอยู่ถ้าสมมุติใครมีอาร์ติแฟกต์ท
ที่มากพอสมควรแล้วนะครับหรือก็คือมีของเยอะๆเนี่ยตีบอสตายได้โดยไม่ต้องแก้นะทีนี้โลกเขาขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จะใช้สกิลของน้องเนี่ยอ่ะถ้าก็ไปนะครับนี่นะสังเกตนะพอแก้ได้แล้วเนี่ยโลกมันจะหายไปเลยแทนที่จะเราจะต้องมานั่งกดเกาะด้วยปฏิกิริยาธาตุเนาะนี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดูทั้งหมดด้วยกัน3ทีอ่ะอันนี้ทีที่2แล้วนะครับดีนะเอาออกไปแล้วเดี๋ยวเราฮิวหน่อยกันน้องตายเหมือนกันนะครับโอเคมาอีกทีนึงเกาะจะได้ปลดทีเดียวเลยนะครับดีนะเนี่ย3ทีบอสก็จะชะงักแบบนี้นี้เราก็จบบอสไปเลยนะครับเรียบร้อยตามนี้เลยนะฮะนี่นะส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมีตรงส่วนของตัวแกนพลังงานสีขาวนะถ้าสู้กับบอสผู้ชายนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้กดให้ดูนะแล้วก็อันนี้ถามท้ายให้อีกนิดนึงนะฮะถ้าแก้กิมมิคของเขาได้ก็จะมี achievement ให้ด้วยนะก็ถ้าเป็นฝั่งของคนผู้หญิงเนี่ยจะชื่อว่าพายุมรณะส่วนของคนผู้ชายชื่อคำสาบน้ำแข็งนะครับหลักๆก็คือแก้กิมมิกในช่วงไคลแม็กตอนที่มันมีธาตุขึ้นตัวของเขา2คนนั่นแหละคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ